ทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการพลังข่าวค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะเรียนสอบถามกสทช.จะมีการเดินหน้าจัดการกับรายการทีวีรวมถึงสถานีต่างๆอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนี่เป็นประเด็นล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นกับรายการช่องส่องผีค่ะที่พูดถึงเรื่องของวิญญาณแล้วก็พูดถึงเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์ด้วยมีการเปิดรับเงินบริจาคด้วยถึงแม้ว่ารายการจะมีการถอดออกจากผังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกสทช.มีการเชิญเข้าชี้แจง16กรกฎาคมนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้มาพูดคุยกันกับพลโทพีรพงษ์มานกิจกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการค่ะสวัสดีค่ะท่านพลโทพีรพงษ์คะสวัสดีครับคุณณัชวีสวัสดีท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับค่ะเรียนสอบถามก่อน16กรกฎาคมเนี่ยเราตั้งประเด็นที่จะให้เขาชี้แจงกี่ประเด็นแล้วก็ในมุมมองของกสทช.ณเวลานี้นะคะช่องส่องผีที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ดูแล้วมีข่ายกระทำที่ผิดอะไรบ้างกฎไม่ว่าจะเป็นของกสทช.เองหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะครับก็จริงๆเนี่ยเขาประชุมกันตั้งแต่วันนี้เพื่อเอาเรื่องเข้านะฮะแต่ก็ให้เวลาทางช่องเนี่ยมาชี้แจงทีนี้ เรื่องที่เป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าคือดูเนื้อหาเนี่ยมันน่าจะละเมิดมาตรา37และกฎหมายอื่นๆคำว่ามาตรา37เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อนอกระบบแล้วกฎหมายอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นทั้งเรื่องบริจาคเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเบาไปแล้วนะครับกับเรื่องที่ไปพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ไปใช้ความรู้สึกความคิดอะไรของตัวเองเนี่ยว่าติดต่อคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยซึ่งรายการนี้จริงๆต้องอธิบายก่อนว่าทางกสทช.เนี่ยเรากำกับผู้รับใบอนุญาตเราไม่ค่อยไปยุ่งกับคนที่อยู่ในกระบวนการเขาแต่พูดได้เลยว่าเรื่องพวกนี้เคยเกิดมาเหมือนกันในตอนที่เขายกตัวอย่างทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะแล้วเราก็ใช้วิธีบอกเขาว่าตรงนั้นมันเกินตรงนี้มันเกินเขาแก้ต้องเรียนว่าช่องเนี่ยเหมือนของเราเนี่ยฮะเหมือนช่อง16ของท่านเนี่ยให้ความร่วมมือกับกสทช.ดีมากทีนี้เมื่อเราเจอเคสเนี่ยแล้วเผอิญสังคมเนี่ยแรงมากเพราะเขาไปละเมิดความรู้สึกของคนไทยเยอะนะฮะเขาก็ปรับตัวเร็วมากทางเราเนี่ยมีกระบวนการในวันที่16ถ้ามันเกิดขึ้นนะฮะเราก็เชิญเขามาชี้แจงแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็คือจากกระทรวงมหาดไทยมากรณีเรื่องของการขอบริจาคจากกระทรวงวัฒนธรรมมาเรื่องของการไปพูดเรื่องประวัติศาสตร์ไปแต่งเติมเสริมแต่งอะไรเนี่ยนะฮะให้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้เราแล้วก็ถ้ามันผิดเนี่ยเราก็ลงมติซึ่งเห็นอยู่แล้วว่ากลายเป็นว่าวันนี้พอมันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับไปเร็วกว่ากสทช.ซะอีกทีนี้กสทช.เนี่ยมันต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายเหมือนกฎหมายปกครองเหมือนกรณีที่ป่าไม้เมื่อกี้เนี่ยฮะเวลาเราจะแจ้งอะไรเนี่ยเราต้องมีเวลาให้เขาเพราะนั้นเนี่ยเราจึงเหมือนกับเคสที่จะทำตามกฎหมายได้จริงต้องใช้เวลาแต่อย่างไรก็ตามดูขั้นต้นแล้วนะว่าผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาผิดแน่ๆแต่ว่าทางช่องเนี่ยก็เห็นตรงนี้เหมือนกันช่องเขาก็พยายามที่จะใช้วิธีการของเขาเนี่ยเพื่อจัดการปัญหาทีนี้ความผิดของเราเนี่ยเดิมดั้งเดิมเนี่ยนะฮะเราก็ใช้วิธีตักเตือนก่อนเตือนมากกว่าเตือนก็คือปรับอาจจะปรับถูกก่อนเช่นปรับ 50,000 ไปเป็นปรับแพงสุดเป็น 500,000 บาทแล้วก็มากกว่านั้นก็คือสั่งให้ระงับรายการเพื่อไปปรับปรุงหยุดรายการก่อนเพื่อไปปรับปรุงชั่วคราวนะฮะถ้ายังไม่ดีก็ค่อยว่ากันที่ขั้นที่มากกว่านั้นแต่พูดจริงๆดูเหมือนว่าทางช่องเนี่ยเขาไปเร็วเพราะเขาก็รู้ว่ามันมีโซเชียลมีเดียแล้วมีอะไรเนี่ยช่วยเหมือนสอบทางข้างนอกให้เพราะนั้นช่องเขาต้องตัดสินใจทำอะไรของเขาไปแล้วนะฮะค่ะก็คือการถอดออกจากผังนั่นเองคือเจ้าของรายการนั่นแหละคุณบวยนั่นแหละที่เขาบอกว่าเขาขอรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้นะคะกันไปค่ะเรียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มหน่อยค่ะท่านพลโทพีรพงษ์มาตรา37เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงให้อำนาจกับกสทช.อย่างไรบ้างหรอคะคือมาตรา37มันเป็นภาพกว้างนะผมจำไม่ได้หมดนะฮะเรื่องของการเมืองเรื่องของความเชื่อเรื่องอะไรที่มันเป็นการทำแล้วเกิดอันตรายต่อสุขภาพอะไรทำนองเนี้ยทีนี้มันก็จะมีข้อบังคับอื่นเกณฑ์ในการออกอากาศรายการเนี่ยที่จะต้องไม่ไปละเมิดกฎหมายอื่นกรณีของอันเนี้ย
มันจะเป็นกรณีทั้งของมาตรา27คือเป็นการพูดเรื่องความเชื่อนอกระบบแล้วก็เป็นกรณีไปละเมิดกฎหมายอื่นเช่นอาจจะนะฮะเป็นเรื่องของการบริจาคซึ่งอันนี้เขาอาจจะเคลียร์ไปได้ถึงเชิญกระทรวงมหาดไทยมากับเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เชิญต้นตอถึงกระทรวงวัฒนธรรมมาเพราะอยู่ดีคนธรรมดาจะไปอวดอุตริว่าติดต่อกับโทษนะฮะไม่ใช่คนธรรมดาด้วยกันคือถ้าคุณเล่นคนธรรมดาก็คงไม่โกรธแต่นี่คุณเล่นคือเป็นคนที่เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์คุณบอกไปติดต่อก็ได้เนี่ยคุณเป็นใครอ่ะผมไม่อยากพูดไปก่อนเพราะยังต้องรอกระทรวงวัฒนธรรมเขาชี้แต่จริงๆใจทุกคนน่ะความรู้สึกมาตรฐานของคนไทยอ่ะเราเคารพนะฮะเรื่องของบรรพบุรุษที่มีคุณประโยชน์เรื่องของสถาบันอะไรเนี้ยคุณบอกคุณเป็นคนธรรมดาแล้วคุณไปติดต่อได้ทั้งประวัติศาสตร์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมว่าอันนี้แรงมากค่ะกรรมการเนี่ยอาจจะถึงขั้นให้หยุดรายการน่ะแล้วก็ไปปรับปรุงถ้าปรับปรุงไม่ได้อาจจะต้องปิดรายการไปเลยอะไรทำนองเนี้ยแต่เผอิญว่าถ้าทางช่องเขาเห็นสมควรอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปจัดการดำเนินการมาก่อนก็ได้แล้วพอถึงวันเนี้ยเขาก็ยื่นเรื่องเราว่าเขาดำเนินการไปแล้วมันก็จะดีตรงที่ได้รับความร่วมมือแล้วก็เขาก็จะได้ทำธุรกิจต่อไปโดยไม่สะดุดสะดุดนะครับค่ะคือที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะถือเป็นความผิดนะฮะไม่ใช่ผ่านเลยนะครับครั้งนี้คือการพิจารณาโทษโดยองค์กรของรัฐที่เรียกว่ากสทช. อย่างกรณีนี้ค่ะนิดนึงนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยคือเขาถอนออกไปแล้วอะแล้วบทลงโทษจะเป็นยังไงต่อไปเหรอคะเดี๋ยวนะถอนไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ความผิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมาพิจารณาความผิดตัวนั้นความผิดตัวนั้นเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อกี้คือจากเบาไปหาหนักแต่เรารู้สึกว่ากรณีนี้คงเบาไม่ได้อะคงจะไปปรับเล็กๆน้อยๆไม่ได้เราคิดไว้ในใจว่าอาจจะถึงขั้นต้องให้ระงับรายการเพื่อไปหยุดและปรับปรุงถ้ามากกว่านั้นคือห้ามไปเลยไม่ใช่ก็นี่ไงถึงบอกว่าเราเนี่ยกระบวนการของเราเป็นไปตามกฎหมายมันอาจจะช้ากว่าความรู้สึกของคนแล้วทางช่องเนี่ยเขาแคร์ความรู้สึกคนเขาเลยหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนนั้นเนี่ยแปลว่ามันก็จะถูกบันทึกประวัติว่าความผิดของเขาไปถึงขั้นนี้แล้วว่าทำรายการแล้วมันมีปัญหาครั้งหน้าถ้ามันมีอีกเนี่ยมันจะไปแรงกว่านี้ฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ารายการต่อไปเป็นรายการต่อไปด้วยไหมคะเป็นรายการอื่นๆที่ไม่ใช่ช่องของผีอ่ะถ้าเกิดทำผิดนี่คือหมายถึงว่าบันไดคุณอ่ะไม่ได้อยู่ต่ำเหมือนคนอื่นแล้วนะโทษของคุณบันไดมันสูงขึ้นไปแล้วนะอาจจะไปนู่นเลยอ่ะพอผิดครั้งเดียวรายการใหม่หยุดดำเนินการเลยใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะต้องดูสิ่งแวดล้อมหลายอย่างต้องดูความหนักเบาของเรื่องนะครับแล้วที่เขาบอกไว้บอกว่าเขาจะไม่มาออกทางทีวีดิจิตอลแต่เขาก็ยังจะผลิตรายการเขาจะไปอยู่ใน YouTube กสทช.เอื้อไปถึง YouTube มั้ยคะไม่ถึงครับคือเราไม่ได้รับผิดชอบตรงนั้นอันเนี้ยต้องคุยกันคืออย่างนี้ครับผมเรียนท่านผู้ฟังเรียนประชาชนว่าระบบกฎหมายของไทยเนี่ยแยกกันไว้แยกอำนาจผมเนี่ยดูแลแค่จอแก้วอันนั้นพรบ.คอมพิวเตอร์อีกส่วนนึงโดยอันนั้นเป็นของอีกหน่วยงานนึงซึ่งเป็นเรื่องหนักปกของประเทศไทยนะฮะเพราะว่าจริงๆเขาเนี่ยก็มีงานเยอะอยู่แล้วหน่วยงานที่ดูแลพวกเนี้ยคืองานก็เยอะอยู่ทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของอะไรเวลาคุณลงไลน์กันอะไรกันแล้วบุ่มบันอะไรกันก็เยอะอยู่แล้วทีนี้หมอเนี่ยก็บอกว่ามามันไม่ได้แล้วทีวีพวกกสช.เข้มมากก็เลยจะไปออกทางYouTube ซึ่งตรงนี้ต้องคุยกันนะฮะประเทศไทยต้องดูผมว่าอันนี้เป็นอันตรายมากเพราะว่ามันทำให้วิธีคิดของคนไทยหรือการผลิตซ้ำทางความคิดภาษาของผมนะมันจะทำให้กำกับยากมากคือคนเนี่ยมีโอกาสจะหลุดรอดจากความคิดดั้งเดิมจากความคิดมาตรฐานของรัฐไทยเนี่ยไปสู่อะไรก็ไม่รู้ อันนี้ต้องคุยกันค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าความเชื่อนอกระบบอะค่ะย้ำอยู่สองสามรอบความเชื่อนอกระบบคืออะไรคะท่านพลโทพีรพงษ์ก็มันเป็นความเชื่อในสิ่งที่เป็นซูเปอร์สติชันเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์คุณบอกว่าคุณติดต่อผีได้เนี่ยนะมันไม่มีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ใช่มันเป็นความเชื่อนอกระบบมันจะไปกันใหญ่แล้วนะไม่แต่ว่าอันนี้อยู่ในจอแก้วไม่ได้คือเขาก็อาจจะติดต่อได้จริงๆก็ได้นะแต่มันไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไงครับเพราะนั้นผมจึงต้องเชิญสมมติถ้าซีเรียสจริงเนี่ยผมอาจจะต้องเชิญอีกวงนึงว่าไอ้เรื่องความเชื่อนอกระบบเนี่ยนะมันพูดกันเยอะแต่ช่องอื่นเนี่ยสมมติเขาจะเสนอนิดนึงนะฮะเช่นเขาเสนอเรื่องอะไรดีอะไม่นี่เลยถ้าอย่างนั้นดิฉันยกตัวอย่างแบบนี้คือหลายบางช่องนะ
บางช่องมีการพูดถึงเรื่องของไสยศาสตร์มีการพูดถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นเช่นเดียวกันกับช่องส่องผีใช่ไหมคะหรือว่าจะมีการแบบคือใบหวยให้เลขเนี่ยผมกำลังจะหยุดคุณไว้นิดนึงใบหวยขอเป็นประการหลังนะเอาอันแรกก่อนความเชื่อนอกระบบอันนี้บางทีมันมาโผล่นิดนึงเพื่อไปเชื่อมกับใบหวยอันนั้นเราเชิญมาเตือนบ่อยๆนะฮะไม่ใช่เราไม่ทำนะแต่ก็เห็นเขาก็ยังออกอยู่ตลอดก็โอ้โหนี่ก็จับบ่อยมากแต่เป็นอย่างนี้อีกคืออย่างนี้เขามาเป็นระยะแล้วเขามักจะฟังแล้วเขาก็ตอนหลังเนี่ยเขาจะปรับตัวกันมากนะฮะวันนั้นผมฟังช่องหนึ่งช่องมาตรฐานเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าอันนี้ต้องเขียนไว้ด้วยนะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณแสดงว่าเขารู้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งยังไม่อันตรายเท่าไหร่ไอ้ความเชื่อนอกระบบของกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยกลุ่มที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเนี่ยนะมันเป็นความเชื่อนอกระบบแล้วไปทำลายความเชื่อในระบบความเชื่อของประวัติศาสตร์ไทยไปทำลายวิถีความเชื่อของคนเนี่ยอันนี้ร้ายแรงอันเนี้ยถึงต้องเล่นงานหนักแต่ว่าความเชื่อนอกระบบเช่นว่าเชื่อว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงจังหวัดเนี้ยไปใกล้ๆวันไล่วันขอหวยแล้วจะเป็นอย่างนั้นนี้เราก็จะเตือนว่าให้คุณอย่าไปเน้นความเชื่อนอกระบบที่ไปสู่การให้คนเชื่อหวยคำว่าหวยคุณก็ผิดแล้วที่จริงคุณต้องใช้คำว่าลอตเตอรี่ต้องเป็นของรัฐเรามักจะลงโทษกันอย่างนั้นค่าโทษไปอาจจะปรับไปซึ่งผมไม่ได้รายงานให้ประชาชนทราบเพราะว่าบางทีช่องเขาก็พลาดออกไปแล้วก็เราก็อยากจะสงวนไว้ว่าเป็นการลงโทษระหว่างเรากับเขาให้เขาไปปรับปรุงก็มักจะได้รับความร่วมมือด้วยดีแต่ใกล้ๆวันหวยออกเนี่ยจะมีความเชื่อนอกระบบเยอะซึ่งมันก็ยังเป็นความเชื่อที่ไม่สังคมไทยก็เนี่ยมีดีของคุณณัชวีเนี่ยชอบคุณไม่มีทูฟอร์ยูไม่รู้นะแต่ช่องนี้ไม่มีแน่ๆทูฟอร์ยูมีพลาดนิดหน่อยเคยนี่ก็นี่แหละจะเป็นคำถามต่อไปถามท่านมนโทพีรพงศ์ต่ออะค่ะว่าบางทีอะคือการที่สื่อแต่ละช่องเข้าใจนะพยายามที่จะทำอะไรให้ใช่คือพยายามที่จะแบบคือช่องที่เขาดราม่าเขาเรตติ้งดีอะสื่อที่ตั้งใจทำดีอย่างเราบางทีมันก็ท้อมันก็เสียกำลังใจเนาะต้องคุยกันยาวเดี๋ยวนะผมจะบอกอย่างนี้คือผมนั่งมาจนถึงวันนี้ผมเห็นอะไรเยอะมากแล้วผมต้องชมคือพูดจริงๆนะอย่างช่อง16เวลาสัมภาษณ์ผมทีไรผมก็จะพูดประโยคนี้ว่าช่องคุณเนี่ยเป็นช่องที่เชื่อถือได้มากนะฮะเพราะออกอากาศอยู่ช่องที่ฉันหรือเปล่าก็คือนี่ไงของคุณเนี่ยแหละข่าวของคุณเนี่ยไม่มีโฆษณาแฝงไม่อยู่ในจอแล้วก็คือทำตรงไปตรงมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าผู้บริหารเนี่ยเขาลงทุนแม้จะไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาแต่ว่าทุกช่องอาจจะทำอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดนักผมใช้คำสุภาพมากนะทีนี้เราก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่นั้นเรื่องเนี่ยมันเป็นถึงขั้นในความรู้สึกกสทช.อย่างผมเนี่ยคือระบบการวัดเรตติ้งเนี่ยก็มีปัญหานะเพราะเรตติ้งช่องดีๆอย่างคุณเนี่ยทำไมไม่มีเรตติ้งสูงอันเนื่องมาจากวิธีวัดเหมือนกันวิธีวัดเนี่ยต้องไปคุยเพราะว่าพูดในออกอากาศอย่างนี้ไม่รู้มันจะมีผลกระทบกับมหาผมไหมแต่ผมพูดแบบวิชาการแล้วกันผมเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วผมเคยทำสำรวจให้กทม.มีคน10ล้านคนสมัยนั้นเนี่ยผมเก็บตัวอย่างถึง 70,000 ตัวอย่างแต่วันนี้ที่ทำเรตติ้งกันเนี่ยนะเก็บแค่ 3,000 ตัวอย่างมันจะมีความน่าเชื่อถือตรงไหนไอ้โปสเตอร์ที่เขาไปวางไว้เนี่ยเอากล่องไปวางเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจำแนกชั้นชนจำแนกกลุ่มประชาชนเป็นชนชั้นล่างล่างกลางกลางบนหรืออะไรเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยผมสงสัยมากเลยเพราะฉะนั้นเรตติ้งถ้าเราใช้ความรู้สึกไปแปลความเนี่ยช่องที่เสนอข่าวตรงไปตรงมาดีๆอย่างช่อง16เนี่ยช่องคุณเนี่ยนะบางทีเรตติ้งอาจจะไม่เข้าเป้าช่องอย่างเป็นของรัฐอย่างช่อง5เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเรตติ้งซึ่งมันเป็นข้อสงสัยของผมมานานแล้วล่ะอันนี้ต้องคุยกันยาวเราก็ไม่ได้ว่าใครนะฮะแต่ว่าต้องคุยกันเยอะแล้วมันมีองค์ประกอบอื่นเช่นว่าผู้บริหารของคุณเนี่ยเห็นว่าต้องทำให้ถูกต้องแล้วช่วยเหลือสังคมเพราะนั้นไม่มีเรตติ้งก็ไม่เป็นไรซึ่งลำบากเหมือนกันเด็กดีจะเหนื่อยอ่ะใช่ค่ะเด็กดีก็ท้อใจอะค่ะท่านพลโทพีรพงศ์เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการขอสั้นๆเวลาจำกัดเราพูดถึง new normal ในสถานการณ์แบบนี้ดิฉันอยากทราบว่าแล้ว new normal ของกสทช.ล่ะคะคือกสทช.เนี่ยอาจจะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็พูดกับประชาชนว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยนะเราไปคิดแบบเมื่อก่อนคงไม่ได้อะ
นอกจากเราเห็นโดยกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้เราทำการประมูลแล้วก็เก็บเงินจากสื่อแพงวันนี้มันต้องคุยกันแล้วว่าเรื่องสื่อเนี่ยเป็นกระบวนการในการผลิตซ้ำทางความคิดทำให้คนเนี่ยกลายเป็นมนุษย์มันอยู่ที่สื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลงทุนกับสื่อคนดูเนี่ยอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ระบบทุนนิยมคือปล่อยให้สื่อเนี่ยไปหากินเองเวลาประมูลเนี่ยมาเสียเงินแพงรัดเก็บค่าตงแพงแล้วก็ปล่อยให้เขาไปหากินเองซึ่งมันก็จะไปขึ้นกับการตลาดพอไปขึ้นการตลาดเนี่ยเนื้อหาสื่อมันไปในโลกนี้ทางยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ระบบนี้ผมเรียนมาจากเยอรมันเนี่ยเขาใช้ระบบวิธีที่ใครมีช่องมีทีวีหนึ่งเครื่องเนี่ยนะต้องจ่ายเงินนั้นให้รัฐ15 มาร์กต่อเดือนแล้วส่วนกลางก็คือกสทช.ของรัฐเนี่ยก็เอาเงินนี้ไปให้ทำรายการที่ไม่มีเรตติ้งเช่นรายการเด็กรายการประวัติศาสตร์รายการปรัชญาซึ่งรายการพวกนี้มันจะทำให้คนเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ถ้าเราปล่อยให้ไปหากินเองแบบระบบไทยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วอาจจะต้องคุยกันนะครับได้ค่ะแค่ฟังแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะโอกาสต่อไปมาขยายความกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะท่านพลโทพีรพงษ์มานกิจกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.พักกันสักครู่